อันนี้ก็เป็นเกษตรหลังเลิกงานนะครับเป็นชาวเกษตรหลังเลิกงานตอนนี้เป็นบอนกระดาษนะครับปลูกได้3เดือนแล้วนะครับก็ว่าจะมาเปลี่ยนกระถางนะครับให้มันใหญ่ขึ้นนะครับในขณะนี้เดี๋ยวลองแกะดูด้วยว่ามันจะมีแบบไข่ไหมนะครับเผื่อฟุกแต่ว่าราคาตอนนี้ก็เริ่มขยับปรับสู่โหมดปกติแล้วนะครับโอ้หากเต็มแล้วครับ3เดือนได้เท่านี้นะบางคนเขาปลูกเนี่ย3เดือนได้ต้นแบบโตนะแต่ว่าผมว่าแค่ปลูกรอดก็ดีใจแล้วนะครับคือเพราะว่าตอนเราซื้อมามันแพงซื้อมาตอนซื้อมาเนี่ยกับ 4,000 เนาะ 3,800 3,600 3,800 เนี่ยนะครับเดี๋ยวอ่ะนี่ครับเอาออกจากกระถางละเดี๋ยวจะจริงๆเอายกใส่เลยก็ได้แต่ว่าผมจะลองดูไหมว่ามันมีไข่ไหมครับสัก3เดือนเนี่ยเดี๋ยวแกะดูด้วยนะครับ3เดือนเท่านี้ไข่มันจะอยู่รอบๆโคนมันจะไม่อยู่ห่างไหมมันจะอยู่ประมาณเนี่ยนี่ที่จะเท่านี้ถ้ามีนะบางครั้งเขาบอกว่าปลูกแค่ 3-4 เดือนเห็นมีไข่ด้วยนะครับคือพืชตระกูลบอนเนี่ยเขาจะขยายพันธุ์นะครับโดยการออกปมนะครับออกปมที่รากนะครับทีนี้มันก็จะมีไข่ครับไข่บริเวณข้างล่างเนี่ยนะในช่วงราคาพีคๆเนี่ยครับราคาไข่อาจจะพุ่งไปถึง 1,000 บาทเลยทีเดียวนะครับแค่เฉพาะไข่เนี่ยนะแต่ตอนนี้ก็คงจะไม่ถึงแล้วนะครับเอาปลูกเพื่อความสวยงามเอาไว้เป็นเกษตรหลังเลิกงานมีไหมไม่มีอะไรเลยนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้ปูเอาออกเลยแต่ดูแล้วน่าจะไม่มีนะครับ ก็ไม่เป็นไรถือว่าดูรากเขาด้วยนะครับก็ถือไว้รากยังไม่เยอะเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนใส่กระถางใหม่น่าจะโตได้เร็วขึ้นโอเคเดี๋ยวไปใส่กระตอนนี้ก็ผสมนะครับมูลสัตว์เป็นขี้หมูแล้วก็จะใส่ดินปลูกปกติเลยลงไปนะครับด้านล่างเป็นดินที่อยู่ตามบ้านนี่แหละนะครับก็จะทิ้งไว้อีกสัก3เดือนจะมาดูว่ามันจะโตขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็คืออายุ3เดือนแล้วนะครับเรียบร้อยครับได้กระถางใหม่ได้บ้านใหม่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นตะกร้าใหญ่นะครับตะกร้าตัวนี้ก็ซื้อมาทุกอย่าง20บาทได้ใหญ่มากนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้อีกสัก6เดือนเอ้ยไม่ใช่สัก3เดือนให้อายุสัก6เดือนเดี๋ยวมาดูว่ามันจะโตอีกไหมนะครับถ่ายเก็บพัฒนาการไว้ด้วยนะครับก็เกษตรหลังเลิกงานครับเป็นเกษตรหลังเลิกงานโอเคครับสวัสดีครับ